มีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งเขาโพสต์คลิปเตือนภัยนะคะว่ามีคุณแม่กับเด็กเล็กๆอยู่ที่บ้านให้ระวังเอาไว้เพราะว่ามิจฉาชีพเดี๋ยวนี้มาหลายรูปแบบบางทีอ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้บ้างจะมาติดต่อช่วยเหลือเปลี่ยนไส้กรองไส้กรองเปลี่ยนอะไรให้อย่างรายล่าสุดที่เจออ้างว่ามาจากบริษัทเครื่องกรองน้ำยี่ห้อนึงซึ่งไม่ใช่ยี่ห้อที่ติดตั้งที่บ้านแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะมาดูเครื่องกรองน้ำให้กับคุณป้านะพอเข้ามาถึงในครัวมันรื้อไส้กรองออกแล้วก็จะเปลี่ยนให้แล้วจะเก็บตังค่าไส้กรองเขา900บาททีนี้คุณป้าก็เอะใจแล้วเอ๊ะอะไรยังไงวะป้าเลยโทรหาลูกสาวลูกสาวรีบกลับมาบ้านแล้วถ่ายคลิปวิดีโอไว้ในจังหวะที่ชายคนนี้กำลังจะเปลี่ยนไส้เครื่องกรองน้ำแล้วลูกสาวคุณป้าก็เลยเดินไปถามนะคุณมาจากบริษัทอะไรขอดูบัตรได้ไหมบัตรประชาชนอะไรก็ได้อะขอบัตรประชาชนกับใบเจ้าหน้าที่ขออนุญาตถ่ายหน้านะคะขอบัตรประชาชนกับเจ้าใบเจ้าหน้าที่ค่ะพี่ไม่ได้มาไม่ได้ค่ะนี้พี่ก็แอบอ้างเข้าได้สิคะว่ามาจากไหนพี่มาช่วยดูเถอะถ้าป้าแกไม่ทำเรื่องอะไรพี่ก็ทำให้แกเหมือนเดิมครับงั้นพี่แล้วที่พี่รู้ที่คิดตังไหมอ่ะพี่ไม่ได้คิดนะคือพี่แนะนำป้าที่เกิดว่าป้าแกเปลี่ยนไส้กรองเนี่ยมันฉีกหน้าพี่ก็โทรให้ดูทางบริษัทเขามาเปลี่ยนมันของเทียสุรัตน์แต่พี่มาจาก Family Water มันไม่ใช่อ่ะค่ะมันคนละเจ้าครัวที่พี่จะบอกว่าพี่ไม่บกปัดประชาชนคนเราอ่ะมันมันแปลกตรงที่เขาติดเครื่องกรองน้ำอีกยี่ห้อหนึ่งมีเซลล์มีพนักงานที่ดูแลประจำเฮียสุรัตน์พี่บอกพี่มาจากอีกยี่ห้อหนึ่งแล้วมันจะเปลี่ยนไส้กรองโดยภารการมันก็ไม่ใช่ตอนแรกนี่จะเปลี่ยนเครื่องกรองน้ำให้เขาเลยนะบอกป้าไป 4,500 ป้าบอกไม่มีตังค์เอางั้นเดี๋ยวเปลี่ยนแค่ไส้กรองก็ได้900บาทลูกสาวป้าพอกลับมาถึงขอดูบัตรได้ไหมบัตรประชาชนก็ได้ใบขับขี่บัตรพนักงานก็ยังดีอะพี่ผู้ชายคนนี้บอกผมไม่ได้พกอะไรสักอย่างหลังจากนั้นก็เลยเชิญผู้ชายรายนี้ออกจากบ้านไปแล้วลูกสาวของคุณป้าคุณสุขคนท้าก็เลยโพสต์คลิปเตือนภัยนะคะว่าคนแปลกหน้าที่มาที่บ้านทำทีมาให้ความช่วยเหลือคนเฒ่าคนแก่ในบ้านให้ระวังตัวเอาไว้ให้มากๆนะดีนะที่เขากลับบ้านมาก่อนไม่อย่างนั้นแม่เขาเสียเงินไป900บาทแน่ๆเลยคุณป้าบอกเนี่ยพอเขามาถึงเข้ามาทำทีมาขอดูแล้วไปอิ่มหมุนไอตัวไส้กรองเลยป้าก็งงป้าก็ไม่กล้าไว้ว่าเอ้ยมันใช่เจ้าหน้าที่จริงป่าวะก็เลยรีบโทรหาลูกดีที่ลูกกลับมาถึงบ้านก่อนไม่อย่างนั้นป้าก็คงเสียรู้เข้าไปเหมือนกันก็เลยเอาคลิปนี้มาเตือนภัยกันค่ะอย่างนี้เหมือนเป็นมิจฉาชีพนะไปช่วงที่คนแก่กับเด็กอยู่บ้านไงมันแปลกตรงที่ขอดูบัตรพนักงานหรือนามบัตรมาจากสังกัดไหนก็ไม่ให้ดูอ่ะอ๋อชัดเจนฮะทั้งนี้ทั้งนั้นครับคำถามแจกกิฟต์วอลเชอร์เดอะมอ 1,000 บาท2รางวัลกับแอปพลิเคชันหนังสือ HD ชายปริศนาคนนี้เข้าไปทำอะไรในบ้าน2ป้าหลาน1เปลี่ยนคอมแอร์2เปลี่ยนไส้กรองน้ำ3เปลี่ยนถังแก๊สร่วมหมดรับกิฟต์วอลเชอร์กันตอนนี้เลยครับตามภาพที่เราเห็นเลยค่ะหมุน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 เปลี่ยนไส้ออกมาเนี่ยไส้อะไรครับอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันนะคะเราไม่อยากคุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้ได้เลยค่ะ